การแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่นี่เป็นภาพสดๆนะฮะคุณผู้ชมครับเอ๊ะโวลักก็อยู่ที่เขื่อนเอ๊ะสับไปล่ะเอ๊ะมาสุดที่เราเขาจะอยู่พี่เขาอยู่พี่อ๋อเด็กนี่คือนั่งลงแล้วก็มองตาเขาอยู่อ่ะเด็กผมก็เชื่อเลยมันมาขอแม่เลยแม่มันมาขอแม่เลยเบื้องต้นที่เราได้รับข้อมูลมานะครับงานจากเจ้าหน้าที่บนเขาที่ไปตามหาน้องจีน่ากันว่าเจอน้องแล้วเจอน้องแล้วแต่คุณแม่ยังอยู่ในอาการตกใจพื้นที่ตอนนี้ผู้สื่อข่าวเราพยายามตรวจสอบอยู่นะว่าจากรายงานเบื้องต้นที่รายงานกลับมาว่าเจอน้องเนี่ยคือเจอน้องในสภาพไหนบ้านห้วยฝักดาบอำเภอหน้าแตงนะคะแม่ทราบข่าวก็เหมือนพยายามจะวิ่งไปตามหาลูกเช่นเดียวกันแต่ว่าระยะทางมันก็ค่อนข้างไกลเดี๋ยวเช็คข้อมูลล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณแบงค์ณภัทรอยู่ในสายแล้วขณะนี้เชิญค่ะครับคุณแบงค์ครับครับครับผมหนูหาพี่เบิร์ดไม่เจอแล้วโอ้ยน้องจีน่ากลับเข้ามาตรงเต็นท์กองอำนวยการแล้วนะคะลงมาจากรถของเทศบาลเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คืออุ้มน้องโดยที่มีพยาบาลนำไปเช็คอาการทางร่างกายต่อที่โรงพยาบาลแม่แตงเราได้ยินเสียงคุณแม่เนี่ยเฮเลยชาวบ้านเนี่ยปรบมือกันดีใจที่เจอเด็กในสภาพที่ปลอดภัยค่ะครับก็เท่ากับว่าเมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพที่คุณแม่เนี่ยเขาไปยืนรออยู่ข้างรถเลยแล้วมีการนำตัวน้องลงมาคุณแม่เนี่ยยืนรอข้างรถแอมบูเลนซ์หรือว่ารถพยาบาลนะครับเพื่อที่จะรอรับน้องเนี่ยส่งต่อไปที่รถพยาบาลแอมบูเลนซ์เสร็จแล้วก็ออกไปโรงพยาบาลแม่แตงซึ่งเวลาโดยประมาณที่ตัวน้องจีน่าเจ้าหน้าที่พากลับลงมาถึงกองอำนวยการเนี่ยคือประมาณเที่ยง43นาทีลงมาแล้วน้องเนี่ยถูกให้น้ำเกลืออยู่เป็นภาพประทับใจนะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าชาวบ้านเฮกันลั่นหมู่บ้านเลยเมื่อสักครู่นี้รถของเจ้าที่กู้ภัยที่รับน้องมาเนี่ยมาจอดหน้ารถฉุกเฉินเลยเพื่อที่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพาน้องลงมาปั๊บให้แม่ได้เห็นหน้าวินาทีลูกชายลูกสาวที่คือปลอดภัยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา 3-4 วันแล้วก็พาขึ้นรถฉุกเฉินเพื่อไปโรงพยาบาลแม่แตงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งภาพวินาทีที่หลายคนลุ้นหลายคนให้กำลังใจเท่ากับว่าวันนี้เราเห็นคราบน้ำตาหนักๆของคุณเป็นรอยยิ้มนะคะหลังจากที่แม่เฝ้ารอลูกมา3วันได้เห็นหน้าลูกแม้ว่าจะได้เห็นแวบเดียวเท่านั้นก่อนที่ลูกจะถูกพาขึ้นรถพยาบาลนำส่งไปตรวจร่างกายชาวบ้านก็เช่นเดียวกันค่ะดีใจกับเหตุการณ์นี้เพราะว่าเดือน